คอกหมูหลุมก็เก็บขี้มือออกครับก็ฆ่าพวกยุงแมลงหรือว่าฆ่าเชื้อโรคหรือแบคทีเรียบางส่วนครับก็ใช้ใบสักเผาเพื่อให้คอกหมูหลุมสะอาดก่อนจะทำคอกต่อไปครับเพื่อไล่เมงป่องไล่มดไล่สิ่งต่างครับทีนึงครับเพื่อป้องกันให้คอกหมูสะอาดและคุณภาพของหมูไม่ติดโรคง่ายมีโอกาสถ่ายคลิปให้ท่านผู้ติดตามคลิปได้ชมครับเตรียมพื้นที่ไว้ครับก่อนจะทำหมูหลุมก่อนจะเอาแกบลงตอนนี้ก็เคลียร์คอกหมูหลุมชุดที่แล้วออกแล้วครับเอาขี้หมูหลุมออกแล้วเอาไปเป็นปุ๋ยละตอนนี้ก็เคลียร์คอกทิ้งไว้ให้คอกแห้งแล้วก็ตอนนี้ลงแกบครับเพื่อจะได้เอาสาร EM ลงต่อไปตอนนี้ก็แกบลงนะครับเพื่อทำหมูหลุมครั้งต่อไปตัวนี้ก็เป็นน้ำผสมสาร EM ครับตอนนี้ก็คอกหมูหลุมของเราที่เตรียมไว้นะครับเอาแกบลงนะครับแกบแก่แล้วก็ใช้น้ำ EM สาดพรมๆบางๆครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งไว้1วันแล้วก็วันที่2แล้วก็มาพรมมาสาดใหม่ครับขั้นตอนทำหมูระยะสัปดาห์